ชาวอเมริกันยังคงประท้วงต่อต้านนโยบายสกัดกั้นผู้อพยพและชาวมุสลิมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างต่อเนื่องชาวอเมริกันรวมตัวกันอีกตามเมืองใหญ่ๆทั่วสหรัฐเพื่อประท้วงต่อต้านนโยบายสกัดกั้นผู้อพยพและชาวมุสลิมจากเจ็ดประเทศท,ที่ออกคำสั่งโดยประธานาธิบดีทรัมป์โดยมองว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นบ่อกเกิดแห่งการแบ่งแยกและสร้างความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ ซึ่งแม้ว่านายทรัมป์จะอ้างว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของชาวอเมริกันจากผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวเข้ามาแต่ผู้คนก็มองว่าทางการสหรัฐน่าจะหามาตรการอื่นๆมาใช้แทนการประท้วงมีขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการต่อต้านการบริหารงานของทรัมป์มากกว่าที่จะล้มล้างคำสั่งของเขาเนื่องจากศาลสูงของสหรัฐได้ตัดสินคัดค้านคำสั่งของทรัมป์ไปแล้ว ซึ่งเป็นผลให้ผู้อพยพและชาวมุสลิมจากประเทศต่างๆที่ได้รับวีซ่าสามารถเดินทางเข้าสาหรัฐได้ตามปกติ